สวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพอกกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวคือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้แม่นวุ่นเสนอแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูค่ะพี่น้องจ๋าวัตถุดิบก็สิมีกระดูกหมูน้ำย่านางหน่อไม้ต้มนะคะเครื่องแกงก็สิมีพริกตะไคร้หอมแดงค่ะใบแมงลักใบชะอมแล้วก็ฟักทองค่ะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำปลาร่าค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้เนาะค่ะเนาะไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้านี่ค่ะอันดับแรกแม่นวุ่นตั้งหม้อเนาะค่ะเนาะเราก็จะใส่น้ำย่านางลงไปค่ะพี่น้องจ๋าค่ะใส่น้ำย่านางแล้วเราก็จะนำเครื่องแกงที่เราตำไว้นะมาใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องจ๋าพริกตะไคร้หอมแดงเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปนะคะแม่นวุ่นได้ตำข้าวเบื่อไว้น้ำเนาะค่ะเนาะเป็นข้าวสารแช่น้ำแต่เราอย่าเพิ่งใส่ลงไปนะคะแยกไว้ซะก่อนค่ะพี่น้องจ๋าข้าวเบื่อนะคะที่เฮาตําไว้เนาะค่ะเนาะใส่แต่ไอ้พริกตะไคร้หอมแดงที่ตําไว้ลงไปข้าวเบื่อแยกไว้ก่อนค่ะพี่น้องจ๋าหม้อร้อนนะคะน้ําเดือดเราก็จะใส่กระดูกหมูลงไปคั่วให้สุกก่อนนะคะนี่ค่ะรอให้หม้อเดือดเฮาจังสิใส่กระดูกหมูค่ะนี่ค่ะพอน้ําร้อนหม้อเริ่มเดือดใส่กระดูกหมูลงไปเลยค่ะเฮาก็สิต้มไว้หรือว่าขัวไว้ให้กระดูกหมูของเฮาสุกก่อนเด้อค่ะเด้อมันจังสิบ่คาวจังสิเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะทําต้องคั่วกระดูกหมูให้สุกก่อนนะคะถึงจะทําขั้นตอนต่อไปค่ะมันจังสิบ่คาวค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะนี่ค่ะพอกระดูกหมูของเฮาสุกดีหม้อเดือดแบบนี้แม่นวุ่นก็สิเฮ็ดขั้นตอนต่อไปได้เนาะค่ะเนาะเราก็จะใส่หน่อไม้ที่เราต้มจืดไว้เรียบร้อยนะคะลงไปแบบนี้ค่ะตามด้วยฟักทองค่ะบัดนี้แล้วก็เกลี่ยให้น้ํายานางของเฮาไอ้ท่วมเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะขั้นตอนใส่ข้าวเบื่อนะคะแม่นวุ่นก็สิเอาน้ําของยานางลงมาคนๆในนี้ให้มันละลายแล้วก็เทลงไปแล้วก็คนคลุกเขาให้ข้าวเบื่อนะคะทั่วถึงค่ะพี่น้องจ๋ารอหม้อฟดหม้อเดือดอีกรอบนี้แล้วเฮาก็สิปรุงเลยค่ะพี่น้องจ๋ากระดูกหมูก็สุกดีนะคะนี่ค่ะพักหม้อไว้ให้หม้อเดือดค่ะพี่น้องจ๋าเราจังสิมาทําการปรุงเนาะค่ะเนาะจังสิมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปเลยจ้ะหน้าตาตอนนี้ก็สิประมาณนี้ก่อนเด้อค่ะเด้อทิ้งไว้ให้หม้อเดือดค่ะนี่ค่ะพอหม้อเดือดแบบนี้เราจะทำการปรุงกันเลยเด้อค่ะบัดนี้พี่น้องจ๋ามาค่ะมาปรุงกันเลยค่ะเมนูใส่ผงชูรสลงไปค่ะ1ช้อนค่ะตามด้วยรสดีค่ะรสดีแล้วก็ขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าน้ำปลาร้าค่ะพี่น้องจ๋านี่เมนูใส่ยี่ห้อนี้เด้อค่ะน้ำปลาร้า3ขวดร้อยค่ะน้ำปลาร้าตายายนางเนาะค่ะเนาะยายนาค่ะพี่น้องใส่ลงไป1ทัพพีค่ะคนคลุกเคล้าให้เครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีค่ะพี่น้องจ๊ะซิมเบิ่งรสชาติแซ่บนัวเมนูก็สิเฮ็ดขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะนี่ค่ะชิมดูรสชาติกันเลยค่ะปรุงหม้อแล้วก็ซิมเลยค่ะพี่น้องจ๊ะจะแซ่บค่ะพี่น้องจ๊ะชิมเลยนะคะนี่ค่ะซิมแล้วแซ่บนัวแล้วแม่นวุ่นก็สิเฮ็ดขั้นตอนสุดท้ายเลยค่ะพี่น้องจ๋าใช้ใบชะอมค่ะที่เฮาเด็ดใบเนาะค่ะเนาะตามด้วยใบแมงลักค่ะพี่น้องจ๋านี่ใส่ลงไปหมดเลยค่ะพี่น้องจ๋าคนคลุกเคล้าให้ยอดชะอมกับยอดแมงลักของเรายุบตัวลงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหน้าตากะสิออกมาประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋าเป็นจังได๋เป็นตะแซ่บบ่เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ๋าสําหรับแกงหน่อไม้ของเมนูไปค่ะบัดนี้ไปเตรียมถาดของเฮามาตักแกงหน่อไม้ของเฮาขึ้นเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาค่ะเป็นตะแซ่บบ่หอมหอมใบแมงลักกับผักไอ้ชะอมค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จแล้วจ้าเตรียมถาดของเรามาเลยค่ะนี่ถาดของแม่นวุ่นมาแล้วค่ะพี่น้องจ๋าถาดดาวเทียมของเฮามาแล้วแม่นวุ่นก็สิเทแกงเนาะไม่ใส่ถาดขึ้นเสิร์ฟกันเลยเนาะค่ะเนาะเทเลยเด้อค่ะนี่ค่ะแกงหน่อไม้ใส่กระดูกหมูหอมๆหอมๆอายห่วยๆค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จ
เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ๋าอย่าลืมนะคะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่ละมุนกะไปเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊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 งที่สำคัญลืมมาได้เลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นผ่ากินผ่าเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่วุ้นขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่เลยนะคลิปหน้าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ